สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูยำไวไวกุ้งสดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาลวกเส้นกันก่อนค่ะใช้ไวไว2ห่อพอน้ำเดือดให้เราใส่เส้นลงไปลวกค่ะพอเส้นสุกดีแล้วก็ให้เราเสด็จน้ำเอาขึ้นนะคะใส่ชามผสมเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาลวกกุ้งใช้กุ้งสด10ตัวลวกประมาณ30วินะคะพอครบ30วิก็ให้เราเสด็จน้ำเอาขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ำยำใช้น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกขี้หนูสับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนพอละลายนะคะจากนั้นเราก็พักน้ำยำไว้ก่อนให้เราใส่หอมใหญ่ซอยครึ่งหัวและมะเขือเทศผ่าซีก2ลูกตามด้วยใบขึ้นฉ่าย1ถ้วยค่ะตามด้วยน้ำยำที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคนให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะจากนั้นก็ราดลงไปแล้วคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเบาๆค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็นำมาแบ่งใส่จานเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำไวไวกุ้งสดหรือยำมาม่ากุ้งสดนะคะสูตรและวิธีทำอยู่ใต้คลิปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ